สวัสดีค่ะจากยายสนชีวิตในฟินแลนด์หรือว่ายายสนฟินแลนด์นั่นเองค่ะวันนี้ยายสนก็เก็บภาพบรรยากาศที่ฟินแลนด์มาฝากอีกเหมือนเดิมเหตุที่เราไปเก็บมาค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวยายสนจะทําแล้วก็จัดเก็บไว้กินน้ํานั่นเองค่ะอย่างไรยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะก่อนจะเข้าไปชมคลิปค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนเก็บภาพบรรยากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงมาฝากค่ะอันนี้เป็นที่หน้าอนามัยค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่ายายสนกับคุณตามาฉีดวัคซีนเข็มที่4นั่นเองค่ะก็เลยเห็นเห็ดค่ะพี่ๆน้องๆแต่ไม่กล้าเก็บค่ะสวยงามมากในช่วงฤดูใบไม้ร่วงพวกเราจะหาเห็ดจะยากแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าใบไม้กับเห็ดจะสีเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวชมการเดินทางกันนิดนึงค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านจากอนามัยไปบ้านยายสนก็ประมาณไม่ถึง2กิโลค่ะประมาณ1กิโลเมตรครึ่งนั่นเองค่ะพวกเราจะเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าหมู่บ้านที่ยายสนอยู่นี่จะเป็นตำบลค่ะแต่สำหรับอำเภอจะออกไปอีกประมาณ33กิโลเมตรค่ะอันนี้ก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ฝั่งขวามือค่ะพี่ๆน้องๆเราก็มีตลาดอยู่ค่ะไม่ต้องเข้าเมืองก็ได้ค่ะอยู่ที่นี่ก็มีร้านค้ามีทุกอย่างค่ะมีอนามัยมีธนาคารตอนนี้เราถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศด้วยกันค่ะมาเด้อเลือกทำความสะอาดเฮ็ดด้วยกันพี่น้องอันนี้ดอกจุ้มๆตุ้มๆเก็บมาเนี่ยยายจะผ่าครึ่งเลยค่ะพวกเพชรผึ่งพวกนี้ยายจะต้มก่อนเด้อค่อยล่างยายไม่ได้เอาไปล่างเลยค่ะทำเสร็จอันนี้เราปัดเสร็จแล้วเราก็เอาไปลวกเลยลวกเสร็จเราค่อยล่างมันค่อยง่ายจ้ะถ้าล่างก่อนลวกมันยากอันนี้ขนาดยายทำมาจากป่าเราเดี๋ยวนี้น่ะก็ยังได้มาเลาะเพราะว่าเฮ็ดดอกหนึ่งดอกหนึ่งจะเหลือแม่นิดเดียวเองเหลือจากหนอนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันแรงปีนี้แรงมากนี่หนังหัวของเขานี่สุดยอดยายสนชอบถึงบอกว่าถ้าดอกเขาแก่ๆยายก็เอาเพราะว่ายายชอบกินตรงหนังหัวเขามากอร่อยมากยายจะเลาะละเอียดมากพี่น้องเนี่ยที่เอามาสุดยอดนี่นะตึกแต่ตมาโต๊ะสีเฮลกูได้ตะไทยรั่วกับมาเก็ตตัวตุริสตรั่วกับตมามาเลือกปะตาว่าหันอ้ายกะอันนี้จะต้องต้มเขาที่นี่เขาไม่ต้มเด้อเขาพัดเลยค่ะแต่ว่ายายไม่ถนัดแบบนั้นค่ะยายต้องต้มก่อนอุ้ยนี่นะเห็นไหมตรงช่วงหนังหัวเขาเหนียวนึบๆขนาดปาดยังไม่อยากจะขาดเลยค่ะเส้นเพื่อนบ้านไปไหนแล้วนี่น่ะสวยๆอยู่ขาเขาแน่นๆอยู่ค่ะอันนี้ได้แต่ขาพี่น้องอย่างก็คือไอ้ขาหมูนี่จะเอาได้ไหมเนี่ยอันนี้ถามว่าเนี่ยเวลาเราเก็บไปส่งโรงงานน่ะเขาก็ให้ตัดเอาเหมือนกันค่ะตัดเอาพวกขาเขาก็ให้เกรดเขาจะแยกเกรดให้เราเหมือนกันไม่ใช่เขาไม่กินเลยนะคะดอกอย่างกันนี่นั่นแหละยายสนถึงเอามา
ไม่ใช่ว่าอุ้ยเฮ็ดเขาแล้วแก่แล้วขาเขายังถ้าขาเขาแน่นๆแข็งๆเราก็เอามาได้ค่ะถ้าเก็บส่งโรงงานเก็บส่งไอ้ที่เขารับซื้อน่ะเขาก็เอาค่ะเขาให้คัดเกรดไปดอกตูมดอกบานแล้วก็เฉพาะขาเนี่ยขาเขาแน่นๆเลยเขาก็คัดเกรดให้เราขายให้เราค่ะมันเสียเปรียบเขาอยู่อย่างหนึ่งเขาชั่งกิโลอะไรอย่างกันนี่น่ะคือว่าเฮ็ดพวกเฮ็ดผึ่งน่ะข้างคืนไม่ได้เด้อค่ะฝ่อเลยค่ะน้ำหนักจะไปเลยแต่ว่าลองเอาไปไหว้ดูที่ไม่เชื่อหนอนกินไปครึ่งนึงพี่น้องอันนี้ถึงบอกว่าเอามารีบทำเลยอันนี้ยายก็เห็นไหมต้นหนึ่งได้แค่นี้อันเศษนี่ก็จะเอาไปทิ้งที่ป่าอีกเหมือนเดิมไม่กล้าทิ้งไว้แถวบ้านหรอกค่ะกลิ่นแรงมากอันนี้จะเฉพาะเห็ดผึ้งอุ้ยได้กะละมังนึงแล้วพี่น้องอย่าไปดูถูกเด้อโอ้ยอุ้ยอันเฮ็ดอย่างกันนี่ก็เอาเพราะว่ามันแต่ละเขตเนาะค่ะเนาะแต่ละเขตบางเขตบางที่เขาก็งอกเขาก็กําลังขึ้นอันนี้ยายสนไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจไงบางทีน่ะมันก็จะเลยไปเลยได้พี่น้องอันนี้เอาไม่ได้ดอกนี่หาจะทํายาก็ยังยากที่ยายสนบอกนั่นแหละอันนี้จะเป็นพวกเฮ็ดเหลืองอันนี้เหลือพวกเฮ็ดเหลืองเฮ็ดรวมพวกเนี้ยอันนี้ก็เฮ็ดดองเกลือถามกินได้ไหมกินได้อยู่ค่ะอันนี้คนเปกันมาแต่ว่าอุ๊ยมันแก่แล้วอย่าเอาเลยตอนเก็บเห็นก็เสียดายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เฮ็ดเหลืองนี่ก็ได้เป็นอาหารเป็นเวลาของเราเด้อพี่น้องเด้อแม่เผื่อมันเลยไปเลยแต่ว่าไอ้เฮ็ดมันปูดำน่ะไม่อดดอกพี่น้องขึ้นตะปุตะปิเต็มอยู่เพราะว่าเฮ็ดมันปูดำอ่ะเขาจะเก็บได้นานถึงหิมะตกถมนู่นแหละแต่มันก็คนละอย่างคนละเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเราก็เก็บมาแต่ละอย่างแต่ละเฮ็ดหลายๆอย่างพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆก็ถามมาว่ายายจะกินหมดเหรออันนี้ถ้ายายกินคนเดียวไม่หมดหรอกค่ะแต่ว่าก็เก็บไว้เผื่อเราไม่ได้ไปไทยตู้แช่ตู้ฟิตของยายมี3ตู้ค่ะอยู่ในโรงรถอันนึงยังไม่ได้เสียบปลั๊กเลยเอาไว้รอเฮ็ดทำไมถึงบอกว่าเก็บไว้เยอะมันก็เป็นอาหารของเราแต่เราจะกินเยอะก็ไม่ได้อยากกินบ่อยก็ไม่ได้กลัวไตมันพังแต่ทีนี้เราเก็บไว้เยอะก็อะไร1ถ้าเราไม่ได้ไปไทยกลับไทยพี่น้องมันก็เป็นอาหารอย่างดีของเราเราก็ไว้กินซับก็อันนู้นอันนี้มั่งปลามั่งเฮ็ดมั่งผักมั่งหมูมั่งเนื้อมั่งอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตากินแต่เฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดนี่จะกินบ่อยก็ไม่ได้แต่ที่นี่เรามีลูกมีหลานค่ะยายสนมีหลานอยู่ในเฮลซิงกิค่ะก็บอกหลานอยู่บอกว่าไม่ต้องเก็บเพราะว่าเขาทำงานมาเหนื่อยๆแล้วถ้าเขาจะเข้าป่านะเขาก็ต้องขับรถไปเป็นร้อยกิโลกว่าเขาจะไปถึงป่าเลยบอกว่าเหนื่อยงานมานะไม่ต้องไปหาดอกเด้อเฮ็ดปีนี้ยายจะเก็บไปขายลูกพี่สาวค่ะลูกพี่สาวของยายสนเองโอ้เหากวางมันติดยายมานี่นะรักฐานพี่น้องเหากวางเนี่ยมันตายหน้าผากยายเนียนซะเถอะโอ้ยขึ้นรถมากก็โอ้ยอันขับรถมาเมื่อกี้กับมาตายตรงหน้าผากยายอุ๊ยยายก็กลัวรถนั่นก็ไม่กล้าก็ปล่อยให้เขาตายไปโอ้ยทนรำคาญเอาพี่น้องโอ้ยกลัวอย่างเดียวกลัวเขาจะเข้าหูนะคะพวกเขากวางน่ะพูดยังไม่จบว่ามีหลานอยู่ในเฮลซิงกิค่ะพี่น้องเขาอยู่ในเมืองหลวงก็เลยบอกไม่ต้องมาหรอกเขาก็มีช่อง YouTube เหมือนกันเขาบอกให้ยายทำตั้งแต่นานแล้วช่อง YouTube ว่ายายอยู่กับป่าเฮ็ดยายทำทัวยายทำไม่เป็นยายก็เลยไม่ทำช่องป้าเนยฝั่งฟินแลนด์น่ะเป็นช่องของหลานยายสนเองแต่ที่นี่
เขาได้ทำงานเขาก็เลยไม่ค่อยมีเวลาจะลงคลิปสักเท่าไหร่พี่น้องก็ฝากเข้าไปดูก็ได้เด้อว่าเป็นใครยังไงนั้นๆเดี๋ยวนี้ก็ลงคลิปเรื่อยๆแต่ว่าเขาเอางานไว้ก่อนนะคะงานเขาทำงานโรงพยาบาลแล้วมันเหนื่อยเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทำพวกนี้มาหาเฮดยายก็เลยบอกว่าไม่ต้องก็ได้หรอกเดี๋ยวยายจะหาให้เดี๋ยวจะเก็บแค่ฟิตเอาไว้ถ้าเขาไม่มาเดี๋ยวยายก็ไปถ้าว่าเขาไปไทยยายก็ไปนอนบ้านเขาคืนนึงยายก็เอาใส่รถไปให้เขาอย่างกันนี่นะคะถ้าจะกลับไทยอ่ะถ้าไม่ได้กลับไทยเดี๋ยวเขาก็มาเอาทิ้งต่างว่ามาเยี่ยมมาหากันเนาะอุ้ยได้กะละมังอยู่เด้พี่น้องนี่น่ะเอาจบคลิปก่อนเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องทำนานหรอกถ้านานมันจะเดี๋ยวพี่น้องก็จะรำคาญมันก็ได้เยอะอยู่พี่น้องจ๋านี่แหละถึงบอกว่าออกไปทีมันก็ได้อาหารมากินอยู่เพราะว่าย้ายปั่นจักรยานไปก็ได้ถ้าว่าช่วงมันงอกเยอะๆเนาะค่ะเนาะตอนนี้มันงอกยังไม่เยอะยายสวนก็เลยไปที่แหล่งของเขาที่ว่ามันเป็นป่าเห็ดผึ้งแต่ที่นี่มันไม่ขึ้นนะคะไม่รู้ว่ามันจะเลยยามหรือเปล่ามันจะยังไม่ขึ้นหรือเปล่าก็มาลุ้นกันอีกพี่น้องจ๋าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่ๆน้องๆจ๋าหนาวนั่งตรงนี้ก็หนาวเดี๋ยวยายจะทำต่อรีบเอาไปต้มแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่ำจะมืดเพราะว่าคุณตาไม่ให้ต้มเฮ็ดตอนกลางคืนค่ะเพราะว่ากลิ่นมันแรงไม่งั้นกลิ่นมันจะเข้าจมูกนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยค่ะมันจะฟุ้งอยู่ในบ้านนะคะดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย